แฟชั่นยุค90พวกเธอเข้าใจกันหรือเปล่าเนี่ยรอยสักทีชุดของยายสวยวันนี้มีงานเลี้ยงนุ่นซะด้วยสิแต่งตัวเสร็จละแต่ยังไม่ได้ทำผมเลยเอ้านั่นยายสีมาพอดีเลยนี่แน่ชอมแต่งตัวเสร็จหรือยังเนี่ยฮะแต่งตัวน่ะเสร็จแล้วละจ้าแต่ยังไม่ได้ทำผมเลยคิดถึงจังเลยไหนมากอดหน่อยสิใจจะสีมองแบบนั้นทำไมจ๊ะนี่ยายโฉมเธอจะไปงานเลี้ยงนุ่นหรือเธอจะไปประกวดนางงามเนี่ยจัดเต็มซะขนาดนี้นะฮะเต็มตรงไหนจะสีชุดนี้เบาสุดแล้วนะจ้าจ้าเบาก็เบาแล้วชุดที่ถืออยู่เนี่ยชุดใครหรอก็ชุดยายสวยนะสิเดี๋ยวต้องเอาชุดไปส่งให้ยายสวยไม่งั้นเดี๋ยวยายสวยไม่มีชุดใส่ไปงานคืนนี้ไงอ๋อโอเคจ้าไปไปเราไปร้านยายสวยกันเถอะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ wow. สวยถูกใจดิฉันมากเลยอะค่ะสมแล้วที่เป็นช่างเสริมสวยฝีมือดีเท่าไหร่คะคุณสวย450บาทค่ะขอบคุณมากนะคะวันหลังมาใหม่นะอ้าวเพื่อนสาวมากันแล้วเหรอจ๊ะมาแล้วจ้าเพื่อนรักแหมจัดเต็มเลยนะโฉมเอาชุดฉันมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอามาสิจ๊ะนี่ยังไงล่ะนี่สวยผมทรงอะไรของเธอนั่นน่ะทรงอะไรก็เรื่องของฉันจ้ะแฟชั่นยุค90พวกเธอเข้าใจกันหรือเปล่าเนี่ยนี่สวยก่อนที่เธอจะแต่งตัวทำผมให้ฉันก่อนสิได้สิจ้าวันนี้จะทำอะไรล่ะจ้าโฉมก็กะว่าจะทำไฮไลท์แบบคล้ายๆของเธอน่ะโอเคโอเคได้เลยนั่งเลยจ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปอบไอ้น้ำนะจ๊ะเอาล่ะระหว่างรออบไอ้น้ำเดี๋ยวฉันจะไปแต่งตัวของฉันบ้างจ้าจ้าเสร็จแล้วจ้าโอ้โหนี่จะไม่มีใครยอมใครเลยใช่ไหมจ๊ะงานนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วละสินี่สวยผมฉันเสร็จหรือยังละเนี่ยจ้าจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเซตอีกหน่อยก็พร้อมออกงานได้เลยสวยงามอลังการอย่างกับนางงามนะโฉมฉันว่าเธอจะต้องเด่นที่สุดในงานนี้แน่ๆเลยล่ะแหมก็คนมันเกิดมาสวยอะนะจะให้ทำยังไงได้ล่ะ นี่เดี๋ยวก่อนจะสวยได้ขนาดนี้ก็พอฉันนะจ๊ะโอ๊ยไม่ยอมกันจริงๆเลยนะพวกเธอเนี่ยพูดมากอยู่ได้ฉันว่าพวกเราไปกันดีกว่าหรือจะไปสายเอาหนะ
ยเหนื่อยจังเลยวันๆไม่ได้ไปไหนเลยซักรีดอยู่ที่ร้านอย่างเดียวลูกค้าก็เยอะอ๋อลืมแนะนำตัวไปชื่อเจ๊โฉมนะหรือเรียกสั้นๆว่าโฉมงามปะการังก็ได้ค่ะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำพาเสร็จอีกแล้วเนี่ยดีนะที่ลายนี้ซักแห้งอย่างเดียวเฮ้อเหนื่อยจริงๆเลยลูกค้าก็เยอะโฉมอยู่ไหมโฉมนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำมาอีกคนละนั่นสวัสดีจ้าโฉมเป็นยังไงมีลูกค้าเยอะไหมสวยเองเหรอวันนี้เอาอะไรมาซักจ๊ะชุดของฉันเองแหละจะเอาไว้ไปเที่ยวคืนนี้อ่ะขอด่วนๆเลยนะโอเคจ้างั้นเอาวางไว้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปซักเองเป็นยังไงบ้างแกก็เรื่อยๆแหละเดี๋ยวลูกค้าก็มาเอาผ้าอีกละโหทำแต่งานนะดูผมพองสิฟูไปหมดละเฮ้อฉันจะไปไหนได้ล่ะแกดูลูกฉันสิแกไปทำผมทำเข้าซะหน่อยไหมไปที่ร้านฉันสิเดี๋ยวทำให้ฟรีเลยเดี๋ยวถ้าฉันมีเวลาว่างฉันจะไปละกันนะโอเคงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะมีลูกค้ารออยู่โอเคจ้าเอ้าตายละลูกร้องเป็นอะไรคะลูกโอ้เป็นอะไรคะหิวเหรอคะเดี๋ยวแม่หาอะไรให้กินนะกินโดนัทไปก่อนนะคะตอนนี้แม่ยังไม่ว่างเลยแม่ทำงานก่อนนะคะเจ๊ชมคะผ้าที่ซักไว้ได้หรือยังคะอ๋อผ้าคุณหมอเหรอคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาให้นะคะนี่ค่ะชุดของคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊ชมไว้ยังไงเดี๋ยวจะกลับมาอุดหนุนอีกนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวนะคะเป็นเซตตุ๊กตาบาร์บี้นะเป็นเซตบาร์บี้ลูกแฝดนะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ตัวข้างกล่องมันนะอันนี้เป็นด้านหลังกล่องนะคะเซตบาร์บี้นี้จะมีหลายเซตนะคะน้องๆแต่เซตนี้จะเป็นเซตคุณแม่ลูกแฝดเนาะวันนี้พี่แพทไม่ได้มารีวิวแค่ตุ๊กตาบาร์บี้อย่างเดียวนะคะจะมีอีกเซตนึงมันเป็นชุดเซตซักอบรีดนะลักษณะมันก็จะดูเป็นของเล่นโบราณหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างน้องพี่แพทแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของเซตคุณแม่ลูกแฝดนะคะชิ้นแรกของมันก็คือนี่จะเป็นโต๊ะเลี้ยงน้องนะอันนี้จะมีของเล่นให้ด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะนี่จะเป็นคล้ายๆรูปปลาเลยต่อไปเป็นลูกแฝดนะคะจะเป็นเด็ก2คนเนาะนี่เขาเป็นแฝดกันนะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุณแม่เนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะมาในชุดแบบเป็นชุดคุณแม่แล้วก็รองเท้าสีดำ1คู่นะคะเป็นบาร์บี้ผมยาวนะคะเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาแกะเซตนี้กันนะ
คะน้องพี่แพทแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยเนาะชิ้นแรกนะคะจะเป็นตัวหน้าถังนะตัวนี้เขาจะต้องเอาไปประกอบนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าพี่แพทรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่แพทจะประกอบให้ดูนะชิ้นที่2นะคะจะเป็นตัวประกอบของในถังเหมือนกันเลยจะเป็นถังซักนะคะชิ้นที่3ก็เป็นตัวถังเหมือนกันนะต่อไปค่ะฝาถังด้านบนนะคะของเครื่องซักผ้าเนาะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เปิดแบบนี้เดี๋ยวไว้ยังไงค่อยประกอบทีเดียวเลยเนาะส่วนทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบของตัวถังทั้งหมดเลยนะต่อไปค่ะจะเป็นเซตของเตารีดนะผ้ารองรีดไม้แขวนเสื้ออันนี้เป็นส่วนของเตารีดนะตะกร้าผ้าชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นชิ้นส่วนของสติกเกอร์เนาะอันนี้เอาไว้แปะกับตัวเครื่องซักผ้านะเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่แพทจะมาประกอบส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องซักผ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละชิ้นมันจะอยู่ตรงส่วนไหนเรียบร้อยแล้วค่ะกับเครื่องซักผ้าเครื่องแรกนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะลักษณะของมันนะคะนี่ด้านข้างนะด้านหลังเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องซักผ้าตัวที่2กันเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะเสร็จแล้วค่ะกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าของเรานะนี่ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้เปิดด้านหน้านะนี่ด้านในของมันต่อไปเรามาประกอบเตารีดกันนะกับตัวเตารีดนี่ต่อไปเรามาประกอบเตารีดกันดีกว่านะเสร็จแล้วค่ะกับเตารีดนะนี่เตารีดสีชมพูต่อไปนะคะเรามาประกอบราวแขนเสื้อดีกว่าเนาะกับราวตากผ้าของเรานะต่อไปนะคะน้องๆเราจะเอาสติกเกอร์นะคะไปติดตัวหน้าเครื่องกันเนาะเอาละค่ะน้องๆเซตที่พี่แพทรีวิวไปนะก็มีเท่านี้เนาะจะมีเซตซักอบรีดนะคะเซตแรกเนาะแล้วก็อีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตคุณแม่ลูกแฝดนะไว้ยังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่มาแล้วเดี๋ยวพี่แพทจะมารีวิวให้ใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ